ก็ติดตามกันนะคะคุณผู้ชมส่วนเรื่องต่อไปค่ะมันเป็นประเด็นสืบเนื่องมานะคะหลังจากตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปจับกลุ่มคนค่ะที่เขาหลอกให้ประชาชนเนี่ยไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศคือหลอกให้ไปลงทุนสุดท้ายแล้วก็ถูกโกงเงินไปนะคะทีนี้คนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปจับกลุ่มมาได้เนี่ยหนึ่งในนั้นมีลูกของพนักงานกลต.รวมอยู่ด้วยแล้วอย่างนี้พนักงานกลต.เองมีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าล่ะนั่นน่ะสิคะตอนนี้หลายฝ่ายก็เลยจับตาไปที่กลต.นะคะแล้วล่าสุดค่ะเลขาธิการกลต.เองสั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าพนักงานไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องเจอโทษหนักค่ะนี่เป็นประเด็นสืบเนื่องมานะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ปรากฏข่าวว่าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสปอสตร.ได้แถลงข่าวการจับกลุ่มบุคคลที่ไปชวนประชาชนให้ลงทุนในโครงการลงทุนหุ้นในต่างประเทศนะคะเขาเสนอผลตอบแทนร้อยละ10ต่อเดือนโอ้โหเยอะนะคะซึ่งจากข่าวที่ปรากฏออกมาค่ะหนึ่งในคนที่ถูกจับเนี่ยเป็นลูกของรองประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ประเด็นนี้ทางเลขาธิการกลต.คุณรพีสุจริตกุลนะคะออกมาบอกว่าพอมีข่าวออกมาเนี่ยไม่ได้วางเฉยไม่ได้นิ่งเฉยนะคะตรวจสอบเบื้องต้นแล้วทำให้ได้รู้ว่าหนึ่งในผู้ที่ถูกจับเป็นลูกของพนักงานคนหนึ่งของกลต.ตอนนี้เนี่ยให้เจ้าหน้าที่ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะกลต.เองพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อการสอบสวนของตำรวจนอกจากนี้ภายในองค์กรค่ะก็สั่งให้ตรวจสอบให้ละเอียดเช่นเดียวกันถ้าหากพบว่าพนักงานของกลต.มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำชื่อองค์กรไปแอบอ้างจะดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดนะคะก็ยืนยันนะคะท่านเลขาธิการของกลต.ก็ยืนยันว่ากลต.เองเนี่ยยึดมั่นในหลักการทำงานอย่างซื่อตรงและโปร่งใสจะไม่ยอมให้มีการนำเอาชื่อองค์กรไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบนะคะแล้วท่านฝากข้อมูลเอาไว้เลยว่าถ้าหากประชาชนคนไหนไปเห็นการดำเนินการที่เข้าข่ายน่าสงสัยเนี่ยให้แจ้งไปที่ Help Center ของกลต.ได้นะคะที่เบอร์1207เพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกลต.ขอเตือนให้ผู้ลงทุนเนี่ยใช้ความระมัดระวังนะคะถ้าหากว่าถูกชักชวนให้ลงทุนควรตรวจสอบก่อนว่าคนที่มาชวนเราเนี่ยชวนให้เราไปลงทุนในหลักทรัพย์แบบไหนในหรือว่าต่างประเทศแล้วเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกลต.หรือเปล่านะคะเพื่อที่จะป้องกันการถูกหลอกหรือว่าป้องกันความเสียหายที่มันอาจจะเกิดขึ้นคือคดีนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะเพราะว่ามีประชาชนเป็นร้อยรายค่ะมาร้องเรียนว่าถูกกลุ่มคนร้ายหลอกลวงให้ไปร่วมลงทุนในโครงการซื้อขายทำกำไรระยะสั้นของหุ้นต่างประเทศนะคะมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทแล้วต่อมาเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มคนร้ายก็คือนายจิตพลนิสารัตนายสอนฉัตรกล่ำแสงนายพีรยุทธ์อาจอํานวยโดยนายสอนฉัตรและนายพีรยุทธ์นะคะอ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ประสานงานโครงการและเป็นผู้ดูแลโปรแกรมการลงทุนก็เลยไปประกาศชักชวนผู้เสียหายให้เข้ามาเป็นสมาชิกร่วมลงทุนกับกลุ่ม NB หรือว่า New Blood ที่บริหารงานโดยนายจิตพลนะคะก็เป็นการนำเสนอโครงการเพื่อที่เขาจะนำเอาเงินเนี่ยไปช็อตหุ้นต่างประเทศเสนอผลตอบแทนร้อยละ10ต่อเดือนตลอดชีวิตด้วยนะคะโอ้โหฟังแบบนี้มันยั่วใจนักลงทุนมากๆยังไม่พอค่ะคือการลงทุนของคุณเนี่ยร้อยละ10ต่อเดือนตลอดชีวิตแล้วตกทอดเป็นมรดกได้ด้วยแล้วทั้ง2คนเนี่ยไปอ้างกับผู้ลงทุนนะคะว่านายจิตพลเป็นนายทหารยศพันตรีเป็นลูกของรองประธานกลต.ก็เลยทำให้มีคนสนใจมาร่วมลงทุนเป็นจำนวนมากแล้วช่วงแรกๆของการลงทุนค่ะปันผลจริงจ่ายจริงแต่หลังจากนั้นค่ะก็เลื่อนการจ่ายและสุดท้ายก็หนีหายไปเลยค่ะ